โปรสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเจนจะมารีวิวเครื่องครัวแห่งยุคตีนั่นเองที่ทุกอย่างมันต้องเร่งรีบเราต้องมีอะไรที่มันขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายสะดวกสบายนั่นเองค่ะท่าดาวันนี้ค่ะเจนเลยมีหม้ออเนกประสงค์ของนิกิโต้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าในหม้อเนี่ยมีอะไรกันบ้างฝาหม้อค่ะสายไฟนั่นเองนะคะรวมถึงกับหม้อหนึ่งนั่นเองค่ะโอ้โหมีขนาดเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะและก็รวมถึงกับตัวหม้อของเรานั่นเองแล้ววันนี้นะคะเจนจะมาใช้หม้อค่ะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะโดยทำเมนูค่ะต้มยำกุ้งเมนูยอดฮิตของเมืองไทยนั่นเองและรวมถึงกับนึ่งซาลาเปาแบบหมวยๆนะคะรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่นะคะเป็นวัตถุดิบค่ะที่เจนเตรียมไว้ทำต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเรามาเทน้ำนะคะใส่หม้อกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดไฟหม้อค่ะอุ๊ยทำต้มยำกุ้งแต่ว่าลืมกุ้งค่ะทีละหยิบกุ้งให้หน่อยค่ะและหลังจากนั้นนะคะอุ๊ยขอบคุณค่ะและหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะพวกเครื่องเคียงนะคะวัตถุดิบลงไปในหม้อเลยค่ะและน้ำนะคะก็เดือดแล้วค่ะต่อไปเราจะมาใส่กุ้งกันเลยหยิบกุ้งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่กุ้งค่ะนี่ต้มยำกุ้งไม่มีกุ้งไม่ได้ใช่ไหมว้าวหน้าตาออกมาน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมคะทำก็ง่ายใช้เวลาก็ไม่นานด้วยแถมตัวหม้อเนี่ยเคลือบสารกันติดช่วยทำให้อาหารไม่ติดภายในหม้อด้วยนะตัวฝาเป็นแบบใสสามารถมองเห็นด้านในทำให้รู้ว่าอาหารสุกหรือยังตัวนี้เราสั่งซื้อมาจากแอปโฮมโปรสั่งไปไม่กี่วันของก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งซื้อสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะหาซื้อได้แล้วที่โฮมโปรเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ